ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์ทกส.ค่ะคอยช่วยเหลือดูแลกันไม่ห่างอยู่ตรงนี้เป็นพี่น้องผ่านวันคืนยาวนานมีปัญหาจับมือร่วมทางไปด้วยกันจะขาดเหลือเดือดร้อนไม่ต้องท้อใจจะอยู่เคียงข้างเสมอไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนไม่ใช่ฮีโร่คนหัวใจเป็นได้มากกว่าที่คิดเป็นได้มากกว่าที่หวังเป็นให้เธอได้ทุกอย่างพร้อมจะทำเพื่อเธอเป็นมากกว่าธนาคารทกส.รู้ไหมว่าทกส.นี่ไม่ใช่แค่ฝากถอนโอนกู้ทั่วไปยังให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้ก้าวไกลและทำให้ชีวิตดีขึ้นมันคงยั่งยืนยืนด้วยลำแข้งตัวเองแบบมีความสุขสบม.เพราะทกส.ทำได้มากกว่าธนาคารจะขาดเหลือเดือดร้อนไม่ต้องท้อใจจะอยู่เคียงข้างเสมอไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนไม่ใช่ฮีโร่คนไหนแต่ทำให้สุดหัวใจเป็นได้มากกว่าที่คิดเป็นได้มากกว่าที่หวังเป็นให้เธอได้ทุกอย่างพร้อมจะทำเพื่อเธอเป็นให้เธอมากกว่าธนาคารไม่ใช่ฮีโร่คนไหนแต่ทำให้สุดหัวใจเป็นได้มากกว่าที่คิดเป็นได้มากกว่าที่หวังเป็นให้เธอได้ทุกอย่างพร้อมจะทำเพื่อเธอเป็นให้เธอมากกว่าธนาคารทกส.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับรายการสื่อสัมพันธ์ทกส.ทางคลื่น FM 91.25 MHz ค่ะและผู้ที่ติดตามรับชมทาง www.drangradio.net ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้เขียวขจีมีรอยยิ้มมาแล้วจ้ากลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะในวันอาทิตย์ที่12เมษายน2563นะคะซึ่งช่วงเวลานี้ในปีก่อนๆ นะคะก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเข้าสู่ปีใหม่ของไทยในเทศกาลสงกรานต์กันนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะได้ร่วมกิจกรรมทําบุญสนุกสนานสังสรรค์ในกลุ่มญาติพี่น้องเพื่อนฝูงกันนะคะแต่ในปีนี้นะคะเป็นปีที่เราทุกคนยังคงอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเฝ้าระวังนะคะควบคุมกํากับดูแลตนเองและคนที่เรารักนะคะให้ห่างไกลจากโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 กันค่ะในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะคะจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบจากการพบปะกันซึ่งหน้าในกิจกรรมต่างๆนะคะมาเป็นการพบปะหรือร่วมกิจกรรมผ่านสื่อภาพสื่อเสียงผ่านมือถือในระบบต่างๆแทนนะคะหากจะมองไปในแง่ดีก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบที่ทันสมัยกว่าเดิมก็ว่าได้นะคะคุณผู้ฟังคะและในช่วงเวลาปกตินะคะวันที่13 14 15เมษายนนี้นะคะก็จะเป็นวันหยุดกันนะคะแต่สำหรับ
ปีนี้นะคะวันที่13 14 15ก็ถูกปรับวันหยุดเป็นวันทำการกันนะคะซึ่งในส่วนของธนาคารเองนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการกันค่ะแล้วก็มีมาตรการต่างๆที่จะนำเรียนให้คุณผู้ฟังรับทราบกันมากมายหลายประการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการทางการเงินหรือมาตรการช่วยเหลือทางด้านสินเชื่อในรูปแบบต่างๆนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะกลับมารับฟังรายละเอียดกันในช่วงหน้านะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้มาฟังเพลงแรกจากรายการกันก่อนค่ะดีกว่าไอเรื่องเที่ยวที่เคยแล่งกันวันก่อนให้หยุดเอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้จะติดกันทั้งอำเภอถ้าเธอไม่ใส่หน้ากากอนามัยจะปวดหัวหรือว่าไอจะตัวร้อนหรือเป็นไข้ต้องรีบหาหมอเท่านั้นหากเป็นโควิดแค่คนเดียวรับรองว่าซิ่วเพื่อนเลี้ยวหัวลบแน่นอนทำไรต้องล้างมือก่อนเพราะเป็นห่วงเธอหน้าบังอ่อนช่วงนี้กักตัวไว้ก่อนอยู่บ้านหยุดเชื้อทุกอำเภอรักจริงก็เลยอยากขอสงสารคุณหมอที่ทำงานหนักหมอเหนื่อยจนไม่ได้พักประชาชนที่รักจะได้ปลอดภัยกักตัวกันก่อนได้ไหมพ้นโควิดนี้ไปจะได้ปลอดภัยทั้งอำเภอนะสาวสาวจ้าต้องป้องกันทั้งอำเภออย่าเพ้อเดี๋ยวไม่ปลอดภัยนะรู้ไหมต้องใส่หน้ากากอนามัยต้องไม่สุงสิงกับใครต้องอยู่ใกล้ๆเท่านั้นช่วยป้องกันนะคนดีพ้นโควิดนี้เราได้เจอกันแน่นอนต่างคนต่างอยู่ไปก่อนอดทนอีกนิดนะบางอ่อนให้อดใจรอได้เลยจะติดกันจะกลับมาสู่สาระดีมีมาฝากในเรื่องของบริการของธ.ก.ส.กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเขียวกจีก็นำเรียนเบื้องต้นให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันก่อนนะคะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมทาง www.trangradio.net ในขณะนี้นะคะท่านจะเห็นภาพที่สื่อเห็นถึงขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนผ่าน LINE BAAC Family นะคะซึ่งจะปรากฏภาพ QR Code ซึ่งคุณผู้ฟังหรือผู้สนใจสามารถสแกนเพิ่มเพื่อนนะคะเพื่อติดตามรับทราบข่าวสารผ่าน QR Code จากหน้าจอมือถือของท่านได้เลยนะคะในขณะนี้ที่ภาพเราขึ้นนะคะ2 QR code นั้นนะคะถ้าคุณผู้ฟังจะแคปหน้าจอนะคะแล้วก็สามารถจะใช้สแกน QR code นั้นเพื่อที่จะเข้าไปเพิ่มเพื่อนในLINE BAC Family ได้นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยนะคะสามารถฝากข้อความผ่านมายังเขียวขจีนะคะเพื่อจะตอบกลับแก่คุณผู้ฟังที่สนใจในโอกาสต่อไปได้นะคะและสำหรับท่านที่ติดตามรับฟังทางคลื่น 91.25 เมกะเฮิรตซ์อยู่ในขณะนี้นะคะก็จะสามารถสื่อสารทางโทรศัพท์นะคะในคำถามที่ท่านสงสัยนะคะพร้อมหมายเลขติดต่อกลับได้ที่0755705333ได้นะคะแล้วก็สำหรับสาระดีที่มีมาฝากในเรื่องของการบริการจากธนาคารกันบ้างนะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าธ.ก.ส.เราวันที่13 14 15นี้นะคะก็ยังเปิดให้บริการกันอยู่นะคะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านใดที่ไปใช้บริการในวันที่13 14 15นะคะช่วงเวลานี้นะคะเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนเวลากันนิดนึงนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคโควิด19นี้นะคะเราก็มีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการกันนิดนึงสำหรับท่านใดที่เคยไปใช้บริการอยู่ในช่วงปกติ 8:30 นะคะถึง 3:30 นะคะตอนนี้ก็ขออนุญาตปรับเปลี่ยนเวลากันนะคะอยากจะนำเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเพื่อจะได้เตรียมตัวในการไปใช้บริการกันนะคะในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะคะก็เป็นการเพื่อลดการแพร่ระบาดและก็ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กันนะคะทกสทุกสาขาในจังหวัดตรังนะคะขอเปลี่ยนเวลาทำการค่ะจากเดิม 8:30 ไปถึง 15:30 นะคะก็ปรับเวลาเป็นให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นนะคะแล้วก็จะขอปิดให้บริการชั่วคราวใน4สาขาย่อยนะคะก็คือสาขาย่อยลำปูรานะคะซึ่งเดิมเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ของลำปูราเนี่ยจะเป็นสาขาย่อยของสาขารักจันซึ่งอยู่ในเมืองนะคะแล้วก็2สาขาย่อยบางสักนะคะซึ่งเป็นสาขาย่อยของสาขากันตังนะคะแล้วก็3สาขาย่อยควนกุลนะคะซึ่งเป็นสาขาย่อยอยู่ในความดูแลของสาขาสิเก่านะคะแล้วก็4สาขาย่อยของเต็งนะคะก็อยู่ในความดูแลของสาขารักจันนะคะฉะนั้นก็ท่านใดที่เคยไปใช้บริการที่สาขาย่อยนะคะก็ขอเรียนให้ทราบว่าทั้ง4สาขาย่อยนะคะหยุดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่13ถึง30เมษายน2563นะคะท่านใดที่เคยไปใช้บริการที่ย่อยลำปูรานะคะซึ่งขึ้นอยู่กับสาขาห้วยยอดนะคะก็สามารถไปใช้บริการที่สาขาห้วยยอดนะคะสำหรับย่อยบางสักก็ไปใช้บริการที่สาขาสิเกานะคะไปโทษย่อยบางสักก็ไปใช้บริการที่สาขากันตังนะคะและสาขาย่อยควนกุลก็ใช้บริการได้ที่สาขาสิเกาและก็สาขาย่อยคลองเตงก็สามารถไปใช้บริการได้ที่สาขารักจันนะคะทั้งนี้ก็ตั้งแต่วันที่13ถึง30เมษายน2563นะครับเฉพาะช่วงเวลานี้นะคะซึ่งมันเป็นช่วงเวลาของการแพร่ระบาดแล้วก็เป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดนะคะสาขาทุกสาขาในจังหวัดตรังเราก็ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการกันนะคะเป็นเวลา 9:00 นถึง 15:00 นนะคะซึ่งเราจะให้บริการกันตามปกตินะคะแต่สำหรับเรื่องของการเปิดบัญชีนะคะขออนุญาตย้ำเรียนให้คุณผู้ฟังรับทราบนิดนึงว่าในการเปิดบัญชีนั้นนะคะแต่ละสาขาก็จะจำกัดจำนวนบัญชีในการเปิดนะคะว่าเราจะเปิดบัญชีใหม่กันวันละแค่30บัญชีเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีการแจกคิวกันในช่วงเช้านะคะฉะนั้นท่านใดที่ไปแล้วนะคะไม่ได้เปิดบัญชีในวันนั้นเนื่องจากว่าคิวมันเลย30ไปแล้วก็ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่จะไปใช้บริการในเรื่องของการเปิดบัญชีนะคะเราจำกัดแค่วันละ30บัญชีเท่านั้นนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความแออัดนะคะส่วนในเรื่องของผู้ที่จะไปเบิกเงินของผู้ชรานะคะก็สามารถที่จะไปบริการไปใช้บริการได้นะคะแต่ขอให้ทยอยกันไปนะคะอย่ารีบเร่งที่จะไปถอนเงินกันในช่วงเวลาเดียวกันนะคะค่อยๆทยอยกันไปเพราะว่าสาขาเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ในการให้บริการนะคะโดยในการบริการในช่วงนี้เราจะจัดเต็นท์ไว้ด้านนอกสำนักงานนะคะซึ่งผู้ที่ไปใช้บริการจะต้องเว้นระยะห่างแต่ละเต็นท์พอสมควรนะคะเพื่อที่จะรอคอยใช้บริการตามลำดับคิวนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปที่สาขานะคะเราก็จะจัดเก้าอี้ไว้ภายนอกให้ท่านได้นั่งกันนะคะโดยเว้นระยะห่างแต่ละเก้าอี้เพื่อลดความแออัดนะคะแล้วก็จำนวนของผู้ใช้บริการก็เราจะไม่ให้เข้าไปพร้อมกันในขณะเดียวกันมากเกินไปนะคะแล้วจะมีการวัดอุณหภูมิของผู้ที่จะไปใช้บริการด้วยนะคะจะมีการแจกบัตรคิวที่ด้านนอกอาคารนะคะแล้วก็ให้พักคอยอยู่ในเต็นท์ด้านนอกอาคารนะคะรอเรียกใช้บริการตามลำดับนะคะเนื่องจากว่าด้านนอกนั้นมีอากาศที่ปลอดโปร่งและก็ถ่ายเทได้สะดวกกว่าในอาคารนะคะซึ่งธนาคารของทกสทุกสาขาเราจะตั้งจุดคัดกรองนะคะไว้ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการทุกท่านด้วยนะคะผู้ที่มีไข้หรือว่าอุณหภูมิสูงก็จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในอาคารนะคะเพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสนะคะก็จึงขอเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการทุกท่านนะคะได้รับทราบในข้อกำหนดนี้นะคะแล้วก็ทุกท่านที่ไปใช้บริการก็ขอให้สวมใส่หน้ากากตลอดเวลาที่ไปใช้บริการด้วยนะคะแล้วก็ธนาคารก็จะมีเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือให้ทุกท่านได้ล้างมือก่อนที่จะเข้าไปในอาคารนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้สะอาดปลอดเชื้อตั้งแต่ประตูทางเข้านะคะแล้วเราก็จะดูแลสุขภาพของท่าน
ด้วยนะคะในการที่จะเข้าไปใช้บริการก็มีการเฝ้าระมัดระวังกันนะคะอุณหภูมิที่เราจะตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายของท่านนะคะจะต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียสนะคะถึงจะอนุญาตให้ท่านเข้าไปใช้บริการในอาคารได้นะคะฉะนั้นท่านใดที่ไปถึงธนาคารแล้วนะคะอาจจะมาร้อนๆ นะคะก็เรียนเชิญให้แวะพักล้างหน้าล้างตาที่ห้องน้ำของธนาคารนะคะเราจะมีห้องน้ำมีสบู่ไว้คอยบริการนะคะให้ท่านได้ล้างแขนนะคะล้างหน้านะคะเพื่อลดอุณหภูมิก่อนที่จะไปวัดอุณหภูมิในร่างกายก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการนะคะฉะนั้นท่านใดที่ไปถึงแล้วนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมขั้นตอนเยอะแยะมากมายนะคะนี่ก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะให้ความสะดวกนะคะแล้วก็ให้ความปลอดภัยสำหรับผู้ไปใช้บริการด้วยนะคะฉะนั้นท่านใดที่ไปใช้บริการก็ได้บอกคนบ้านใกล้เคียงนะคะว่าไม่ต้องรีบร้อนนะคะไปแล้วก็ต้องผ่านการวัดอุณหภูมิในร่างกายไม่เกิน 37 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่จะไปเข้าใช้บริการนะคะแล้วก็ใช้เจลล้างมือทุกครั้งแล้วก็ยืนรอให้บริการหลังจุดที่ธนาคารกำหนดนะคะที่บริเวณด้านหน้าหรือด้านในอาคารนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดที่มีอาการไข้สูงก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกครั้งนะคะเพราะว่าพนักงานเองนะคะเราก็ป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็เป็นห่วงท่านด้วยก็เป็นห่วงพนักงานด้วยนะคะธกส.ก็ห่วงใยคุณนะคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะคะถ้าหากว่าท่านจะต้องไปใช้บริการแล้วต้องใช้เวลารอเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะนั่นก็คือความรักและความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่จะไปใช้บริการนะคะส่วนในเรื่องของการเบิกถอนในบัญชีต่างๆนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะได้มีโอกาสไปแวะเวียนนะคะแล้วก็ไปช่วยดูแลคุณลูกค้าที่มาติดต่อที่ธนาคารนะคะบางท่านก็มีคำถามมากมายหลายคำถามเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีเงินฝากที่ท่านมีบัญชีอยู่แล้วบางคนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ยังไม่มีบัตร ATM ถามว่าบัญชีเดิมที่ท่านมีอยู่เนี่ยสามารถจะมาผูกพร้อมเพย์หรือว่ามาทำบัตร ATM ได้หรือไม่นะคะก็ขอนำเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบว่าบัญชีเงินฝากของคุณผู้ฟังนะคะที่ท่านเคลื่อนไหวบัญชีอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ทิ้งช่วงเวลานานไปเป็น5ปี10ปีอย่างนี้นะคะท่านก็สามารถที่จะนำบัญชีที่ท่านเคลื่อนไหวอยู่นะคะอย่างน้อยก็ภายใน1ปีนี้นะคะ2ปีที่ท่านเคลื่อนไหวปีละครั้งก็ยังดีนะคะก็ยังสามารถที่จะนำไปใช้บริการได้นะคะเมื่อท่านนำสมุดไปก็สามารถลองอัพที่เอาสมุดไปปรับนะคะที่หน้าตู้ที่สาขาตรังได้ก่อนนะคะหรือตู้ที่มีบริการอัพสมุดของธกส.นะคะก็สามารถไปปรับสมุดได้ก่อนว่าสมุดของท่านเนี่ยยังมีรายการเคลื่อนไหวหรือไม่นะคะถ้าหากยังมีรายการเคลื่อนไหวอยู่ก็สามารถที่จะนำไปใช้บริการต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝากเงินถอนเงินนะคะหรือจะไปผูกบัตร ATM นะคะก็สามารถที่จะไปใช้บริการกันได้นะคะนี้ก็นำเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะท่านไม่จำเป็นจะต้องไปเปิดบัญชีใหม่นะคะลองเอาสมุดบัญชีเดิมที่ท่านมีเนี่ยไปปรับสมุดก่อนว่ารายการนี้มันเดินอยู่ปกติหรือไม่อย่างไรนะคะหรือถ้าเกิดว่าสงสัยจริงๆนะคะก็สามารถที่จะนำสมุดของท่านเนี่ยไปติดต่อที่สาขาที่ท่านเปิดบัญชีไว้นะคะหรือธกส.สาขาไหนก็ได้ใกล้บ้านท่านนะคะบอกขอปรับสมุดดูหน่อยว่ามันยังใช้ได้หรือไม่นะคะก็เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการเปิดบัญชีใหม่นะคะท่านก็สามารถที่จะใช้บัญชีเดิมของท่านที่มีอยู่นะคะและก็ยังสามารถเคลื่อนไหวได้ไปผูกบัตร ATM ก็ได้หรือผูกพร้อมเพย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่บางทีเป็นคำถามเล็กๆแต่ว่าพอเวลาที่เราจำเป็นจะใช้สมุดจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กสำหรับเรานะคะสำหรับผู้ใช้บัญชีนะคะก็ขอนำเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณชาติก็จะนำเอาเรื่องของมาตรการที่ดูแลเยียวยาต่างๆมานำเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนตอนนี้มาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจและฟังเพลงเพราะๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะมาพักหนึ่ง
ซึ่งว่าถึงไปเกลียวใจจนทนไม่ไหวช่วยพาใครมารักทีว่าชายไม่ว่าหญิงขอแค่มีรักจริงอยากจะปิ๊งได้เลยอย่าพูดถึงเขาเลยชายจะดีกว่าเหตุการณ์มันก็ผ่านมาเสียเวลาทว่าไปมาพูดเรื่องของเราลบความเหงาในหัวใจพาไปควงสักวันโสดมาหมาดมาประกาศบอกกันวันนี้เข้าใจตรงกันนะตรงกันนะตรงกันนะเข้าใจตรงกันว่าแฟนไม่มีแฟนไม่มีคนที่เขาเคยมาให้หน้าไปเกือบจะปีคนดูแลไม่มียังโสดจริงอะไรจริงเข้าใจตรงกันนะตรงกันนะตรงกันนะเข้าใจตรงกันว่ามีสถานะว่าชายไม่ว่าหญิงขอแค่มีรักจริงอยากจะปิ๊งได้เลยจะรีบไปจ่ายค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตบ้านโอ้ยอีกตั้งหลายที่ไม่ต้องไปรอกมาใช้ทกส A-Mobile ก็จ่ายได้ทั้งค่าโทรศัพท์รายเดือนเติมเงินโทรศัพท์หรือจ่ายค่าสินค้าและบริการโอ้โหเยี่ยมไปเลยทกส A-Mobile ชำระค่าโทรศัพท์เติมเงินจ่ายบินง่ายง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาทกส A-Mobile ใกล้ๆใช้ได้ลดค่าใช้จ่ายได้ความรู้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทกสใกล้บ้านท่านหรือ call center 02-555-0555พ่อวันนี้เสร็จงานที่นาแล้วรีบเข้าเมืองไปโอนค่าเทอมให้ลูกด้วยนะพ่อโอนผ่านแอปทกส A-Mobile อยู่ที่ไหนก็โอนได้สะดวกปลอดภัยไม่เปลืองเวลาแถมลดค่าใช้จ่ายด้วยนะทกส A-Mobile ใช้ง่ายแค่มีสมาร์ทโฟนและสัญญาณอินเทอร์เน็ตฟรีค่าธรรมเนียมการโอนให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆทกส A-Mobile ใกล้ๆใช้ได้ลดค่าใช้จ่ายได้ความรู้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทกสใกล้บ้านท่านหรือ call center 02-555-0555ค่ะก็กลับมาสู่ช่วงเวลาของรายการสื่อสัมพันธ์ทกส.กันบ้างนะคะซึ่งวันนี้เขียวกจีมีรอยยิ้มนะคะก็รับหน้าที่มาดำเนินรายการนะคะก็มีเรื่องราวที่จะนำมาฝากมาเรียนมาย้ำให้คุณผู้ฟังได้รับทราบถึงเรื่องที่เราจะเปิดให้บริการกันอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้นะคะก็ขอนำเรียนย้ำให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในช่วงเวลาวันที่13ถึง30เมษายน2563นี้นะคะเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทกส.ทุกสาขาในจังหวัดตรังค่ะขอเปลี่ยนเวลาทำการนะคะจาก
เวลาเดิม 8:30 น.ถึง 15:30 น.นั้นนะคะทั้ง14สาขาจะขอปรับเวลานะคะเป็นการให้บริการในเวลา9:00 น.ถึง 15:00 น.ของทุกวันนะคะตั้งแต่วันที่13ถึง30เมษายน2563นี้นะคะแล้วก็จะขอหยุดให้บริการชั่วคราวใน4สาขาย่อยนะคะอันได้แก่สาขาย่อยลำพูรานะคะสาขาย่อยบางสักนะคะสาขาย่อยควนกุลและสาขาย่อยคลองเตงนะคะสำหรับ4สาขาย่อยนี้นะคะจะหยุดให้บริการชั่วคราวนะคะในช่วงวันที่13ถึง30เมษายน2563นะคะฉะนั้นท่านใดที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะไปใช้บริการในการฝากถอนเงินหรือจะทำธุรกรรมใดๆที่เป็นกรณีเร่งด่วนนะคะเรียนย้ำนิดนึงนะคะว่าเป็นกรณีเร่งด่วนนะคะก็สามารถไปใช้บริการที่สาขาใกล้เคียงได้นะคะถ้าเป็นสาขาย่อยลำพูราก็สามารถไปใช้บริการได้ที่สาขาห้วยยอดนะคะส่วนสาขาย่อยบางสักก็ไปใช้บริการได้ที่สาขากันตังนะคะสาขาย่อยควนกุลก็ใช้บริการได้ที่สาขาสิเกาและสาขาย่อยคลองเตงก็สามารถใช้บริการได้ที่สาขารักจันนะคะเฉพาะวันที่13ถึง30เมษายน2563นี้เท่านั้นนะคะถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะ KGT ก็จะนำมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและก็ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทกส.ทุกสาขาในจังหวัดตรังก็ขอเปลี่ยนแปลงเวลาทำการก็อย่างที่เรียนไปให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังนี้นะคะก็สามารถที่จะไปใช้บริการกันได้นะคะสำหรับผู้สูงวัยนะคะท่านใดที่จะเข้าไปรับเงินของผู้ชราที่วันที่10ที่ผ่านมานะคะก็จะมีผู้ไปใช้บริการกันเยอะมากนะคะก็อยากจะขอนำเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบว่าเงินที่โอนเข้าบัญชีของผู้ชรานะคะสามารถที่จะอยู่ในบัญชีของท่านได้ตลอดเวลานะคะนับตั้งแต่ที่เขาโอนไปนะคะเงินนี้ก็จะเป็นเงินที่เป็นเงินออมของท่านอยู่แล้วนะคะไม่มีการดึงเอาเงินกลับนะคะถ้าหากว่าท่านไม่ไปถอนในวันที่เขาโอนก็ไม่ได้มีผลเสียแต่อย่างใดนะคะกลับเป็นผลดีซะอีกนะคะท่านจะได้มีเงินออมอยู่ในบัญชีของท่านนะคะฉะนั้นท่านใดที่มีเงินโอนเข้ามาในบัญชีแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ไปถอนก็ถ้าหากว่ายังไม่ได้จำเป็นเร่งร้อนในตอนนี้มากนักก็ไม่ต้องรีบไปถอนนะคะเพราะว่าเป็นการลดความแออัดในการไปใช้บริการในพื้นที่นะคะซึ่งอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนากันนะคะเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะกันไว้ดีกว่าแก้นะคะเราไปออกกันบางทีไปเร่งใช้บัตร ATM ในตู้เดียวกันนะคะบางทีเราไม่ได้เว้นระยะห่างนะคะ1เมตรที่เขาบอกว่าเวลาไปใช้บริการเนี่ยต้องเว้นระยะห่าง1เมตรก็ไม่ได้ใช้บริการแบบนั้นนะคะก็ไปออกเหมือนกับที่เราเคยเป็นอยู่ปกติธรรมดาซึ่งตอนนี้มันจะทำแบบนั้นไม่ได้นะคะมันจะเป็นการสุ่มเสี่ยงเกินไปนะคะฉะนั้นก็ขอเรียนย้ำว่าท่านใดที่ยังพอจะรอได้นะคะก็ยังไม่ไปถอนในตอนนี้ก็สามารถที่จะรอได้ก่อนนะคะเพราะเงินยังคงอยู่ในบัญชีของท่านเสมอนะคะไม่มีการนำเงินของท่านกลับคืนสู่รัฐไม่เป็นเช่นนั้นนะคะเราสามารถไปใช้บริการเมื่อไหร่ก็ได้นะคะตอนเย็นตอนค่ำถ้าหากว่าท่านใดที่มีบัตร ATM ก็สามารถไปกดได้ที่ตู้ของธ.ก.ส.หรือตู้ของธนาคารใกล้เคียงในพื้นที่ของท่านได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าเงินจะหมดตู้นะคะเราจะมีพนักงานคอยเติมเต็มเงินในตู้ ATM ให้ท่านตลอดเวลานะคะอันนี้ก็ขอนำเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบในเรื่องของการถอนเงินนะคะแล้วก็เข้ามาสู่ในเรื่องของมาตรการดูแลเยียวยาที่รัฐมีให้นะคะที่ก็บอกว่าจะมีมาตรการดูแลเยียวยาเฉพาะแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนะคะที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลชดเชยรายได้ให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนั้นนะคะก็ขอนำเรียนย้ำให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งนึงนะคะเพราะบางท่านเนี่ยยังมีคำถามเข้ามานะคะก็เขียวกจีขอนำเรียนให้ทราบว่าเงินในมาตรการโครงการนี้นะคะที่รัฐบาลชดเชยรายได้ให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนั้นนะคะท่านไม่ต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารนะคะเพราะว่าท่านจะต้องลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์เท่านั้นนะคะที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะคะซึ่งก็เปิดให้บริการกันมาตั้งแต่28 มีนา 2563มาแล้วนะคะซึ่งคุณสมบัติบางท่านก็ยังมีคำถามว่าลงไปแล้วทำไมยังไม่ได้หรือว่าต้องทำยังไงนะคะก็เขาบอกว่าไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่สำหรับท่านที่มีบัญชีอยู่แล้วของทุกธนาคารนะคะสามารถที่จะใช้บัญชีที่ท่านมีอยู่ได้นะคะแต่ผู้ที่จะได้รับเงินมาตรการดูแลเยียวยานี้นะคะต้องเป็นบุคคลที่
มีคุณสมบัติดังนี้นะคะก็คือว่าเป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนะคะแล้วก็2เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมในมาตรา33นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะซึ่งเงินตัวนี้นะคะคนที่จะได้รับนะคะก็เป็นเงินที่ช่วยในเรื่องของแรงงานลูกจ้างชั่วคราวย้ำนะคะผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33อาชีพอิสระนะคะเน้นคนทำงานที่เดือดร้อนจากโควิด19อย่างเช่นถูกเลิกจ้างนะคะหรือว่าโดนลดเวลาทำงานที่ส่งผลต่อรายได้นะคะโดนลดเงินเดือนแล้วก็สถานประกอบการถูกปิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับการพิจารณานะคะบางคนบอกว่าทำไมผมลงไปแล้วยังไม่ได้นะคะบางครั้งเราเขาเปิดโอกาสให้เราลงทะเบียนได้ผ่านแต่ว่าคุณสมบัติที่เขาตรวจแล้วเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะคะก็เลยยังไม่ได้นะคะซึ่งหลักฐานที่คุณผู้ฟังบางคนอาจจะลงทะเบียนไปแล้วไม่ครบถ้วนหรือว่าขาดรายละเอียดอย่างไรนะคะก็เลยทำให้บัญชีที่ท่านลงทะเบียนไปนะคะไม่สามารถได้รับเงินตามที่ท่านคาดหวังไว้นะคะซึ่งหลักฐานในการลงทะเบียนก็คือเลขของบัตรประจำตัวประชาชนนะคะข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการประกอบอาชีพแล้วก็ข้อมูลของนายจ้างกรณีที่เรามีนายจ้างนะคะท่านได้ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ถูกหรือไม่นะคะก็อันนี้ก็คือต้องเน้นย้ำว่าให้ย้อนกลับไปดูนิดนึงนะคะบางท่านเนี่ยแวะไปที่ธนาคารนะคะไปสอบถามว่าทำไมเงินยังไม่เข้านะคะบอกเงินเนี่ยมีการผิดพลาดนะคะก็เลยอยากจะนำเรียนว่าให้คุณฟังได้ลองทบทวนอีกครั้งนึงว่าตอนที่เราลงทะเบียนนะคะ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เนี่ยเราลงทะเบียนครบถ้วนแล้วหรือยังนะคะในการกรอกหลักฐานนะคะถ้าหากว่าลงทะเบียนครบถ้วนแล้วนะคะก็เอาสมุดเนี่ยลองไปปรับดูกับที่ธนาคารตามหน้าจอที่ระบบก็แจ้งมานะคะเพราะว่าในการลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com นี้นะคะธนาคารไม่สามารถลงทะเบียนให้กับท่านได้นะคะท่านเป็นผู้ลงทะเบียนด้วยตนเองนะคะฉะนั้นก็ถ้าหากว่ามีรายละเอียดใดเนี่ยที่ไม่ถูกต้องก็ต้องเอาไปเทียบเคียงกันที่ธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปรบกวนให้ท่านช่วยดูอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้ตอนลงทะเบียนให้ท่านได้ลงทะเบียนครบถ้วนแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าในการลงทะเบียนนี้ถ้าหากว่าเราลงทะเบียนซ้ำเกิน2ครั้งเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์ไปเลยนะคะฉะนั้นก็รบกวนให้ช่วยดูแลกันดีๆนิดนึงนะคะในเรื่องของมาตรการดูแลเยียวยาเฉพาะแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนะคะทีนี้ในส่วนของลูกค้าธกส.กันบ้างนะคะธกส.เองก็เข้าใจนะคะในความยากลำบากนะคะในช่วงนี้นะคะทุกคนนะคะทุกอาชีพก็ประสบกับปัญหาเหมือนๆกันหมดนะคะเราก็เลยมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนะคะซึ่งคณะกรรมการธกส.ก็เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรนะคะที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อมนะคะจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามการค้าหรือราคาผลผลิตตกต่ำภัยแล้งน้ำท่วมนะคะแต่ตอนนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของไวรัสโคโรนา2019นะคะซึ่งกระทบมากที่สุดนะคะตอนนี้นโยบายของธนาคารก็เลยมีมาตรการที่จะช่วยเหลือนะคะตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็กำหนดให้เราได้มีมาตรการให้ดูแลลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบใน4มาตรการด้วยกันนะคะมาตรการแรกก็เป็นเรื่องของการขยายระยะเวลาชำระหนี้นะคะมาตรการที่2ก็เป็นเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยค่ะและมาตรการที่3เป็นเรื่องของปลอดชำระต้นเงินใน3ปีแรกนะคะแล้วก็4ค่ะเติมสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปลนนะคะซึ่งระยะเวลาดำเนินการตามมาตรการนี้นะคะเราก็จะมีตั้งแต่วันที่1มกราคม2563ไปจนถึง31ธันวาคม2564นะคะซึ่งในส่วนของโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินนะคะในการเติมสินเชื่อเราก็มีโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 มาให้การสนับสนุนสินเชื่อด้วยนะคะสำหรับสินเชื่อฉุกเฉินนี้นะคะสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เราจะให้สินเชื่อโดยปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยใน6เดือนแรกค่ะและจะคงดอกเบี้ยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 0.1% ต่อเดือนนะคะโดยไม่ต้องใช้หลักประกันในการค้ำประกันสินเชื่อฉุกเฉิน
อันนี้นะคะซึ่งผู้ที่จะไปใช้บริการสินเชื่อฉุกเฉินนี้ได้นะคะก็คือต้องเป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรนะคะที่ได้รับผลกระทบค่ะในวงเงินกู้นี้เราจะให้วงเงินสูงสุดนะคะไม่เกิน 10,000 บาทนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะและอัตราดอกเบี้ยก็น้อยสุดอยู่ที่ 0.1% ต่อเดือนนะคะซึ่งมีระยะเวลาในการจ่ายสินเชื่อก็คือยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่15 เมษายน 2563นะคะและเราก็จะนัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่7 พฤษภาคม 2563ถึง30 ธันวาคม 2563นั่นเองนะคะแล้วก็สินเชื่อฉุกเฉินนี้นะคะเราจะมีระยะเวลาในการชำระนะคะในการปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย6เดือนแรกนับจากวันกู้นะคะย้ำนะคะปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ย6เดือนแรกนับจากวันกู้นะคะแล้วเราก็กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน2ปี6เดือนนับจากวันกู้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งผู้ที่ไปใช้บริการสินเชื่อฉุกเฉินนี้นะคะสามารถที่จะแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระก็ให้คุณผู้ฟังที่ไปใช้บริการเนี่ยสามารถที่จะเลือกแบ่งงวดชำระได้ตามความสมัครใจนะคะซึ่งมีงวดชำระให้เลือกด้วยกัน3แบบนะคะอย่างงวดชำระรายเดือนนะคะก็คือส่ง24งวดนะคะเราก็จะอยู่ที่ประมาณการส่งชำระต่องวดอยู่ที่429.17 บาทนะคะถ้าท่านใดบอกว่าเอาเป็นราย3เดือนนะคะก็สามารถที่จะเลือกเป็นราย3เดือนได้นะคะเราก็จะแบ่งชำระออกเป็น8งวดในอัตราส่งชำระต่องวดอยู่ที่ 1,287.50 บาทนะคะหรือท่านใดจะเลือกเป็นราย6เดือนนะคะก็จะเป็น4งวดก็ส่งต่องวด 2,175 บาทนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ธนาคารจัดให้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนเป็นสินเชื่อที่จะให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนโครงการผ่าน LINE BAAC Family เท่านั้นนะคะซึ่งในหน้าจอนี้ตอนต้นรายการเขียวกจีก็ได้นำเรียนให้คุณผู้ฟังรับทราบไปแล้วว่าถ้าหากว่าท่านใดที่ดูผ่าน www.drangradio.net นะคะก็จะเห็นภาพขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนโดยการสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนไปนะคะสามารถลงทะเบียนผ่านโครงการผ่าน LINE BAC Family ได้เลยนะคะซึ่งเราจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15 เมษายน 2563เป็นต้นไปนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่สามารถจะเพิ่มเพื่อนใน LINE BAC Family ได้ตอนนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะคะโดยการสแกนเพื่อเพิ่มเพื่อนก็ไว้ก่อนนะคะพอถึงเวลาวันที่15ก็จะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินนี้นะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในขั้นตอนที่เราจะลงทะเบียนกันนะคะ1ก็คือเพิ่มเพื่อนกับ LINE BAC Family ค่ะนะคะโดยการค้นหาเพื่อนด้วย ID Assign BAC Family หรือสแกนเพื่อเพิ่มเพื่อนที่ QR Code ที่หน้าจออย่างที่เคจีนำเรียนไปนะคะ2ก็คือลงทะเบียนผ่าน LINE BAC Family นะคะโดยเลือกเมนูโควิด-19 นะคะแล้วก็เลือกที่จะลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่านธกส.แล้วก็กรอกรายละเอียดตามที่เมนูกำหนดนะคะขอย้ำว่าโครงการนี้เราจะเริ่มลงทะเบียนนะคะตั้งแต่วันที่15 เมษายน 2563เป็นต้นไปนะคะซึ่งก็คงเหลือเวลาอีกแค่เพียง3วันนะคะ2วันพรุ่งนี้วันที่13นะคะ14ก็เหลือเวลาอีก2วันนะคะก็ถึงวันพุธเราก็สามารถที่จะใช้บริการกันได้นะคะเมื่อท่านลงทะเบียนแล้วนะคะธนาคารก็จะนัดหมายกับท่านนะคะผ่านทาง SMS นะคะให้ท่านได้เตรียมหลักฐานรอการทำสัญญานะคะซึ่งประกอบไปด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะคะหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของท่านนะคะถ้ากรณีที่ท่านยังไม่เป็นลูกค้าของธกส.ยังไม่เคยใช้บริการสินเชื่อหรือยังไม่มีบัญชีเงินฝากก็จะได้เปิดบัญชีเงินฝากไปด้วยในคราวเดียวนะคะและขั้นตอนที่4ก็คือจัดทำสัญญากู้เงินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะตามวันเวลาที่ธนาคารนัดหมายนะคะซึ่งเราจะนัดหมายทำสัญญาตั้งแต่วันที่7 พฤษภาคม 2563เป็นต้นไปนะคะและธนาคารก็จะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ท่านได้ทราบนะคะผ่านทางข้อความ SMS นะคะหลังจากนั้นท่านก็สามารถที่จะถอนเงินผ่านตู้ ATM โดยธกส. e-mobile หรือบัตรเดบิตหรือบัตร ATM กันได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นะคะก็ได้นำมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะเผื่อว่าจะได้เตรียมตัวที่จะ
ไปใช้บริการกันได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ A-Mobile นะคะในช่วงเวลานี้นะคะเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยกันออกไปก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างมากถ้าหากว่าเรามี A-Mobile อยู่ในมือถือของเรานะคะเราก็สามารถที่จะใช้บริการทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile ของธ.ก.ส.ได้นะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่จะนำมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับรายละเอียดของ A-Mobile ค่ะสินเชื่อ SME เกษตรจากธ.ก.ส.ทำให้คุณได้โอกาสต่อยอดธุรกิจเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้เพื่อนขอให้คำปรึกษาทั้งหาตลาดให้ได้ความสุขครอบครัวชุมชนมีรายได้และได้สร้างชาติให้เข้มแข็งมั่นคงธ.ก.ส.ไม่ใช่แค่แหล่งเงินทุนแต่ให้คุณได้มากกว่าที่คิดธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนสินเชื่อ SME เกษตรกองทุนทวีสุขเป็นเงินออมพร้อมให้สวัสดิการที่ธ.ก.ส.มอบให้เฉพาะลูกค้าเกษตรกรเท่านั้นออมไว้เพื่อเป็นเงินบำเหน็จใช้ในยามชราเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีได้ดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ3ต่อปีและสวัสดิการมากมายเช่นเงินค่าประกันอุบัติเหตุเงินรับขวัญบุตรเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลเงินค่าปลงศพเนื่องจากเจ็บป่วย
ทกส.ให้มากกว่าสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทค่ะทกส.นะคะให้มากกว่าสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทนะคะและนอกจากนี้นะคะทกส.ยังมีบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆที่จะมาอำนวยความสะดวกให้กับท่านด้วยนะคะให้ท่านใช้การทำธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องง่ายๆนะคะสะดวกปลอดภัยและก็สร้างความมั่นใจในการใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงนะคะนั่นก็คือทกส.เอโมบายนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันน้องใหม่นะคะที่มาเปิดตัวให้ทุกท่านได้ใช้บริการกันนะคะขั้นตอนง่ายๆเพียงแค่ท่านมีบัญชีเงินฝากกับทกส.นะคะแล้วก็ท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดทกส.เอโมบายนะคะผ่านแอปพลิเคชันได้ที่ App Store หรือว่า Google Play นะคะแล้วก็สมัครไปใช้บริการทกส.เอโมบายได้2ช่องทางนะคะนั่นก็คือท่านสามารถสมัครที่ทกส.สาขาทุกสาขาทั่วประเทศหรือสมัครใช้บริการด้วยตนเองผ่านทกส.เอโมบายนะคะหลังจากนั้นก็สามารถที่จะใช้บริการทกส.เอโมบายได้ใน2รูปแบบก็คือรูปแบบที่1ก็คือไม่ต้องล็อกอินเข้าระบบนะคะเพื่อที่จะเข้าไปดูรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์บริการความรู้ราคาสินค้าหรือว่าปรึกษาสินเชื่อต่างๆนะคะรวมไปถึงตรวจสอบสลากออมทรัพย์และความรู้ทางการเงินนะคะหรือในรูปแบบที่2นะคะก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องเข้าระบบโดยการล็อกอินเข้าไปในเรื่องของการโอนเงินเติมเงินทางโทรศัพท์มือถือหรือการจ่ายบิลการจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆนะคะหรือการใช้ประโยชน์ในการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรนะคะหรือการฝากสลากก็สามารถใช้ผ่านเอโมบายได้ฉะนั้นท่านใดที่ประสงค์ที่จะใช้บริการที่สะดวกสบายมากขึ้นนะคะถ้าหากว่าท่านมีบัญชีอยู่แล้ววันใดที่ท่านไปติดต่อที่ทกส.สาขานะคะไปใช้บริการนะคะถ้าหากว่ายังไม่ได้สมัครใช้บริการทกส.เอโมบายก็ขอให้ท่านได้นำเรียนว่าให้บอกน้องๆที่หน้าเคาน์เตอร์ว่าเราสมัครทกส.เอโมบายด้วยนะคะเพื่อเราจะได้ใช้ประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกกับท่านในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับท่านที่ไปสมัครเอโมบายที่สาขานะคะก็นำเอกสารเพียงสมุดบัญชีเงินฝากบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็โทรศัพท์มือถือของท่านนะคะไปติดต่อก็สามารถที่จะสมัครใช้บริการทกส.เอโมบายได้ทุกสาขานะคะแล้วสำหรับท่านที่มีบัญชีเงินฝากอยู่แล้วนะคะแล้วก็โหลดทกส.เอโมบายไว้แล้วนะคะท่านก็สามารถที่จะสมัครใช้บริการด้วยตนเองผ่านทกส.เอโมบายได้นะคะโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทกส.เอโมบายแล้วก็ทำการลงทะเบียนโดยระบุหมายเลขบัญชีบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์และอีเมลนะคะหลังจากนั้นก็นำบัตร ATM หรือบัตรเดบิตของทกส.นะคะไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือ CDM ของทกส.ภายใน24ชั่วโมงนะคะเพียงแค่นี้ท่านก็จะสามารถใช้บริการผ่านทกส.เอโมบายในรูปแบบต่างๆได้นะคะนี่ก็เป็นอีกบริการหนึ่งที่นำเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบและอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้มีไว้นะคะทกส.เอโมบายเราพร้อมที่จะให้บริการทางการเงินให้กับท่านในทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการสื่อสัมพันธ์ทกส.นะคะก็ได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์มานำเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทิ้งข้อความไว้ได้ที่หมายเลข095นะคะ2731795นะคะแล้วก็จะมีการตอบคำถามให้ท่านนะคะในโอกาสต่อไปนะคะและโอกาสหน้าจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้KYGและรายการสื่อสัมพันธ์ทกส.ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะว่าจะมีคนที่ดีๆสักคนยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่กว่าจะเจอคนที่เราเห็นว่าเป็นคนใช่ต้องรอนานเท่าใดจึงได้มา